ค่ะตอนนี้อยู่ที่ชั้นบนสุดนะคะของวอชิงตันมอนูเมนต์นะคะซึ่งอยู่ที่ความสูง500ฟุตก็ถือว่าสิ้นสุดการรอคอยเนื่องจากมีการปิดซ่อมบำรุงไปมีการปรับปรุงพื้นที่ต่างๆภายในอาคารนะคะเป็นระยะเวลา3ปีแล้วพอสิ้นสุดแล้วเราก็ได้เข้ามาชมบรรยากาศนี้เป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวแรกๆเลยค่ะBecause Washington is a city that has a height limit on buildings, 500 feet, you are above everything and you get spectacular views in all directions. ถือเป็นความพิเศษของทีมงาน View A ภาคภาษาไทยนะคะเพราะว่านอกจากจะได้ขึ้นมาชมบรรยากาศแบบ360องศาจากยอดสูงสุดด้านในอนุสาวรีย์แล้วระหว่างการพูดคุยถึงการปรับปรุงอนุสาวรีย์แห่งนี้ค่ะ View A ไทยก็ได้สอบถามถึงหินสลักจากประเทศไทยและคุณไม้ยืนยันการมีอยู่ของหินที่ระลึกจากประเทศไทยซึ่งถูกเรียกว่าสยามในยุคนั้นและเป็นหนึ่งในหินที่ระลึกที่ถูกส่งมาเป็นส่วนหนึ่งในอนุสาวรีย์วอชิงตันเช่นเดียวกับหินจารึกจากรัฐต่างๆทั่วอเมริกาและจากหลายสิบประเทศทั่วโลกค่ะค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ขึ้นไปชมบรรยากาศที่จุดชมวิวด้านบนนะคะที่ความสูง500ฟุตเราลงมาอีกหนึ่งชั้นค่ะด้านล่างก็จะมีโซนที่เป็นพิพิธภัณฑ์นะคะที่จะทำให้เราเห็นที่มาที่ไปของวอชิงตันมอนูเมนต์แห่งนี้และจุดที่น่าสนใจค่ะคือหินซึ่งมาจากประเทศไทยซึ่งในยุคนั้นเนี่ยเราก็เกิดความประหลาดใจมากเลยว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะก็จะมีผู้ที่มาให้ข้อมูลในเรื่องนี้There are 193 commemorative stones in the Washington Monument. They come from all 50 of the United States. They come from about a dozen countries around the world and a variety of fraternal organizations and groups in the United States. The stone from Siam or Thailand, it was given in 1882 by King Chulalongkorn. And we don't know much about it. The records don't even tell us what it's made of. We don't know what the interest was or the link or how they even found out about this opportunity. But the fact that almost halfway around the world you have a piece of Thailand in the grandest monument to America's foremost founding father, I think says volumes about the relationship between Thailand and the United States. All right, and you're gonna show me the real thing? We're gonna go down. There's a picture of it that's here for visitors. We'll take a walk down the steps and see the actual stone. Something that's not available to most visitors today. เราได้รับเกียรติมากเลยนะคะที่จะได้ไปชมของจริงกันซึ่งไม่ได้เปิดให้นักท่องเที่ยวได้ชมง่ายๆนะคะแต่สำหรับ View A ไทยแล้วเราจะได้ไปชมกันเป็นที่แรกและที่เดียวค่ะหินสลักที่ระลึกจากประเทศไทยนั้นติดตั้งอยู่ในบริเวณที่ปิดเป็นการเฉพาะนะคะไม่เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าชมมาราว40ปีหรือตั้งแต่ปลายคริสต์ศตวรรษที่1970จนถึงปัจจุบันค่ะและทางเดียวที่จะเข้าถึงหินสลักนี้ได้คือการเดินเท้าจากขั้นบันได897ขั้นในอนุสาวรีย์นั่นคือเท่ากับอาคาร56ชั้นเท่านั้นเองค่ะเราได้ลัดเลาะลงบันไดมาจากยอดบนสุดที่ชั้นความสูง500ฟุตระหว่างทางมีแผ่นหินที่ระลึกจากหลายรัฐหลายประเทศและจากองค์กรสมาคมต่างๆที่ส่งแผ่นหินมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นส่วนหนึ่งของอนุสาวรีย์วอชิงตันรวม193ชิ้นค่ะโดยหินแต่ละแผ่นนั้นก็ได้ช่วยบอกเรื่องราวในประวัติศาสตร์อเมริกันได้ดีทีเดียวเอาละค่ะและเราก็มาถึงพื้นที่จุดที่เรารอคอยนะคะซึ่งเป็นก้อนหินซึ่งถูกส่งมาจากประเทศไทยในยุคนั้นก็ยังถูกเรียกว่าสยามอยู่นะคะแล้วเป็นมีความน่าสนใจก็คือมีตัวอักษรสยาม period ก็คือเป็นจุด full stop ด้านท้ายตรงนี้นะคะแผ่นหินจารึกชื่อสยามประดับอยู่บนผนังด้านทิศเหนือของด้านในของอนุสาวรีย์บนชั้นความสูงที่190ฟุตร่วมกับแผ่นหินจารึกจากประเทศอื่นๆเช่นบราซิลตุรกีกรีกและสวิตเซอร์แลนด์บนผนังเดียวกันนี้ค่ะอย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบเอกสารและข้อมูลจากสำนักอุทยานแห่งชาติสหรัฐพบว่าราชสำนักสยามได้ส่งหินมาร่วมแสดงความยินดีและเป็นที่ระลึกการก่อสร้างอนุสาวรีย์เมื่อปีพุทธศักราช2425ค่ะโดยมีข้อมูลระบุว่าเป็นหินตัดที่มาจากแหล่งตัดหินของราชสำนักที่โคราชแต่น่าเสียดายค่ะที่พบว่าหินที่ส่งมานั้นมีขนาดเล็กด้วยความกว้างเพียงแค่6นิ้วและความยาวเพียง11นิ้วเท่านั้น
ดังนั้นทางการสหรัฐจึงตัดสินใจจัดทำหินจำลองขึ้นและจารึกชื่อสยามชิ้นนี้ขึ้นมาแทนค่ะก่อนจะติดตั้งในปีพุทธศักราช2428เพื่อเป็นสัญลักษณ์ถึงความสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นของทั้งสองประเทศในอนุสาวรีย์วอชิงตันแห่งนี้ค่ะวอชิงตันมอนิเมนต์เปิดให้ประชาชนได้เข้าชมแล้วตั้งแต่วันนี้นะคะโดยผู้ที่สนใจมาเยี่ยมชมให้ตื่นเช้าหน่อยมาเข้าแถวรับบัตรคิวก่อนเวลา 8:30 นาทีแต่ถ้าไม่อยากเสียเวลาแนะนำให้เข้าไปจองตั๋วเข้าชมผ่านทางเว็บไซต์ recreation.gov โดยจะมีค่าธรรมเนียม $1หรือราว30 บาทต่อคนค่ะดิฉันนิธิการกำลังวัน VOA Washington